สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK Sports Channel นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆ นะคะทั้งที่ไทยนะคะแล้วก็ UK นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆ นะคะยามเช้านะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ปุ้ยก็มาแต่งหน้านะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันนะคะเพราะว่าปุ้ยก็ไปพบแพทย์นะคะพบคุณหมอนะคะแล้วก็ทานยาอะไรอย่างนี้นะคะก็รักษาสุขภาพเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะวันนี้ปุ้ยก็มาสวัสดีนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ทั้งไทยนะคะแล้วก็ UK นะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนนะคะเข้าไปดูใน FB สุพรเอิร์วินนะคะได้เลยนะคะใน Facebook นะคะแล้วก็อยากได้สินค้าตัวไหนนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะหลังไมค์แล้วก็ปุ้ยก็จะทักกลับไปนะแต่ถ้าปุ้ยตอบช้าก็แสดงว่าปุ้ยไม่ว่างนะแต่ยังไงปุ้ยจะทยอยตอบนะคะให้ครบทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะค่ะเดี๋ยวปุ้ยเริ่มที่วัสลีนนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวนะคะก็จะต้องนะคะลงวัสลีนนะคะเป็นประจำนะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะต่อให้มีช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะมีแดดแต่ว่ายังไงมันก็แบบมันก็ยังเย็นๆอยู่นะคะแล้วก็ลงพื้นนะคะลงพื้นนะคะแบบนี้นะคะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็ลองพื้นนะคะลงเลยนะด้วยเนื้อทำไมนะคะก็แป้งบัสนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็เกลี่ยหน้านะคะก่อนที่จะลงเป้งขุนนะนะคะแล้วก็เกลี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเกลี่ยขึ้นนะเพื่อให้มันแบบว่าเข้าหน้านะคะค่ะต่อไปนะปุ๊บก็จะลงเป้งขุนเลยนะคะคือถ้าปุ้ยแบบว่าจะไปทางแบบว่าเหมือนถ้าจะไปดื่มหรือว่าออกไปเที่ยวยังไงปุ้ยถึงจะลงเป้งพับนะคะแต่ว่าถ้าปกติอ่ะปุ้ยก็จะชอบลงเป้งฝุ่นนะคะนะคะแล้วก็นี้นะคะเป้งฝุ่นนี้ก็ลงก็ไปอีกฝั่งนะคะให้มันเท่าๆกันเนาะเกลี่ยให้มันแบบว่าเข้ารูปทรงหน่อยก็โอเคนะคะแต่เมื่อวานนี้ปุ้ยก็ได้ของเล่นใหม่มานะคะก็ก็มีนะคะปุ้ยเห็นนะคะก็มีแบบนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นนะเพื่อนๆก็ไปดูในบูธได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยเปิดให้ดูสักครู่นะเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็เปิดมานะคะก็นะคะนะคะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็มี2รูปแบบที่ปุ้ยเห็นนะอันนี้ในบูธนะคะเพื่อนๆที่อยู่นอร์ทเทิร์นไอแลนด์นะคะเป็นอย่างนี้นะคะนะแล้วก็แบบมันเป็นแป้งฝุ่นนะปิดหน้าได้นะโปะหน้านะคะแต่ว่าปุ้ยชอบแบบนี้ค่ะคือจัดเต็มนะแล้วก็เป็นแป้งพับนะคะก็ทยอยซื้อนะคะ
แต่ก็จะเห็นรุ่นที่ตัวเองชอบก็จะเอามาดูเรื่อยๆอันนี้คือปุ้ยเอามาใช้ก่อนนะคะนี่นะแล้วก็กดช่วยนะคะก็ด้านล่างก็เป็นกระจกนะนี่เป็นของลอรีเย่นะค่ะต่อไปเลยนะคะปุ้ยก็วันนี้ปุ้ยใส่ลิปปากสีส้มนะค่อยๆลากนะคะนะปุ้ยก็จะเป็นคนแบบว่าเร็วหน่อยนะเป็นคนแบบว่ากินข้าวก็คือกินข้าวก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะถ้าทำอะไรก็รวดเดียวนะคะจบเป็นคนแบบว่าถ้าทำอะไรก็ปุ๊บปุ๊บแต่ว่านี่เราเมคอัพเราต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเขียนนะคะวาดนะคะจัดซ้ายไปขวานะคะค่อยตวัดไปนะไปนะคะถ้าจะเขียนคิ้วนะคะตัวนี้นะปุ้ยก็ใช้ดินสอปกตินะแต่ว่าปุ้ยก็มีอยู่นะที่เขียนคิ้วที่เป็นแบบว่าเป็นบัตนะคะมีจิตนะก็มีอยู่นะคะแต่ว่าปุ้ยชอบใช้แบบนี้เพราะว่ามือปุ้ยไม่ค่อยจะนิ่งนะจะทานยาเยอะไปหน่อยจะสั่นนะแต่ว่าจะบอกว่าก็โอเคนะคะขอแค่หายแล้วกันบางทีแล้วก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพของเรานะคะเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมนะคะก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็ทักทายเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะใครอยากได้นะคะลองไปดูที่บูธนะคะปุ้ยก็ไปทักร้านกลับไปเรื่อยๆนะคะถ้าปุ้ยเห็นอันไหนแบบน่าสนใจปุ้ยก็จะเอามาฝากนะคะก็ได้ของเล่นมาเยอะค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกจะเป็น1กระเป๋าแล้วกระเป๋าใหญ่ขนาดนี้นะก็ไม่รู้นะมีอยู่หน้าเดียวนะคะเหมือนแบบไม่อะไรแต่ว่าเครื่องสำอางนี่คือตั้งปึ๊กขนาดนี้แล้วแฟนก็บอกว่าซื้อมาทำไมอะไรเยอะนะคะพอดีปุ้ยเป็นทำคอนเทนต์เมคอัพนะคะก็มาพบกับเพื่อนๆทุกเช้านะคะก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามปุ้ยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะปุ้ย UK สุพรรณ Channel ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย